เต๋า V23 พระชา V3 ละบัมบ้าลาบัมบ้า V9 V23 และ V3 คุณทาครับค่อยชื่นใจหน่อยวู้ Now we're talking มันต้องอย่างนี้สิลูกสวัสดีค่ะต้นเต๋าแล้วก็กระชานะคะพี่เริ่มจากต้นก่อนนะจ๊ะดีมากลูกนะคะคือพี่ไม่ค่อยเห็นคือตั้งแต่ซีซั่นเนี้ยต้นร้องเพลงเร็วน้อยนะคะต้นมักจะร้องได้ร้องเพลงช้าแต่ต้นได้ร้องเพลงเร็ววันนี้เฮดเซ็ตเนี่ยมันใช้ยากใช่มั้ยลูกมันใช้ยากมากเพราะมันติดอยู่กับปากเนี่ยมันติดอย่างเงี้ยฉะนั้นมันต้องได้ยินเสียงใช่ค่ะนี่คือชีวิตของทาทะยังค่ะทุกคนและอีทาทามันก็ต้องได้ร้องกับเฮดเซ็ตถูกค่ะการร้องเพลงเร็วนี่มันเหนื่อยมากค่ะเห็นใจเด็กๆหน่อยนะคะวันนี้มันเหนื่อยใช่ไหมลูกมันเหนื่อยมากมันต้องเพี้ยนวันนี้จะไม่ติเด็กเรื่องเพี้ยนมากเพราะมันจะต้องมีเพี้ยนมันจะต้องยินชัดมากแต่วันนี้ต้นก็ถือว่าควบคุมเสียงตัวเองได้ใช้ได้ไม่น่าเกลียดนะคะใช้ได้เลยต้นนะคะเก่งมากไม่เป็นไรลูกเอวให้พี่ดูสักหน่อยอีกทีนึงได้ไหมจ๊ะคือเต๋าเนี่ยนะคะได้ใช้เฮดเซตแล้วก็ปล่อยไม้ปล่อยมือดีฟรีดีนะครับแล้วก็ควบคุมเสียงได้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกทักทุกๆวีคนะครับเก่งมากเลยลูกเก่งมากแล้วก็คชาอาจจะดูแบบว่าเก๊กๆกังๆเล็กน้อยแต่ก็ออกมาได้ดีร้องได้ดีควบคุมเสียงได้ดีเอาเป็นว่าทำงานกลุ่ม3คนนี้พี่ให้คะแนนดีเลยครับเก่งๆมากครับขอบคุณครับค่ะสำหรับครูนะคะครูว่า3คนนี้ลงตัวที่มีแบบพลังในการโชว์ที่เท่ากันในส่วนของเรื่องของการเต้นเนี่ยครูว่าเต๋ามี groove
กรูฟของการเหวี่ยงการโยนเนี่ยจังหวะดีมากนะคะเขารู้ว่าจังหวะจะหยุดยังไงจะหน่วงยังไงจะสะบัดยังไงนะคะส่วนต้นเนี่ยมีฟีลที่ดีมีฟีลลิ่งที่ดีนะคะเขาไหนนั่งครับไหนทำสิลูกเชคสิลูกนั่นแหละส่วนส่วนน้องคาชามีความตั้งใจมากนะคะมุ่งมั่นแล้วก็พยายามต่อไปเราไม่ใช่แนวเต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมากขึ้นแต่ครูเสริมนิดนึงเวลาเปิดแขนและเช็คเนี่ยหนูไม่ต้องอย่างนี้นะลูกนึกออกมาเพราะเราต้องร้องด้วยเราแค่แบบนิดเดียวเพราะว่าเอาเสียงออกมานะคะแล้วมันจะดูแบบมันอย่างนี้เกินไปนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องลดลงมานิดนึงนะไม่งั้นมันเต็มไปหมดเลยอย่างนี้นะคะนึกภาพออกไหมลูกโอ้มันทำไมมันต้องมีท่า acting ก็ไม่รู้นะคะสรุปแล้วรวมดีไงมากค่ะดีค่ะสนุกดีค่ะใช่ครับครับผมครับทั้งต้นเต่าประชานะครับจริงๆแล้วเพลงแบบอย่างเนี้ยลักษณะของนักร้องเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเต้นเองอ่ะเขาจะร้องให้คนอื่นเต้นกันมากกว่าแต่เรามาทั้งร้องทั้งเต้นเองเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องปัญหาของการเหนื่อยการหอบแล้วก็การหายใจไม่ทันนะครับอันนี้เป็นสิ่งธรรมดานะครับก็คือเป็นเรื่องที่ถ้าจะเพี้ยนร้องเพี้ยนเนี่ยอย่างนึงร้องกลุ่มนี่มันทำให้คอนโทรลยากเหมือนกันในการจะได้ยินเสียงของตัวเองนะครับทีนี้มาเรื่องของการโชว์เนี่ยโดยรวมพี่มีปัญหาเรื่องการวางโพสิชันของเราที่ยืนอยู่มันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มต้นมันเลยทำให้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในภาพนี้นะครับแล้วก็การก้าวชิดของกระชายยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องการก้าวชิดไปมันดูไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่อย่างที่พี่เทธาบอกคือเก้งกังนะครับน้องเต๋าสะโพกดีมากเลยจริงๆจริงๆตอนหนุ่มๆพี่ก็ทำได้อย่างนี้แหละนะก็โดยรวมๆน้องเต๋าดูดีนะครับคือดูฟรีดูอิสระดีลื่นไหลดีอันนี้พี่ชอบมาที่น้องต้นเนี่ยมันมีอาการแบบหน้าเดียวไปนิดนึงคือแบบเราจะยิ้มแล้วก็มีโพสต์ของเราอยู่นิดนึงแต่ว่าบางช่วงก็ดีนะบางช่วงที่หลุดออกไปได้ก็ดีแต่บางช่วงกลับมาจะมีความกังวลแล้วก็มองข้อเสียของทั้ง3คนนี้คือเรื่องไม่สนุกกันบนเวทีคือเราไม่จอยกันบนเวทีเองบ้างนะครับเหมือนกับว่าเราตั้งใจส่งออกไปอย่างเดียวแต่เราขาดความสนุกร่วมกันแล้วก็ตอนจบไม่ค่อยสวยนะฮะตอนจบถ้าเราปิดตามจังหวะกลองอีกทีนึงมีท่าอะไรแถมหน่อยจะสวยมากแล้วก็สำคัญคือไม่รู้ว่า2คนเนี่ยจะมีต้นนี่ยิ้มเต๋าอ้าปากคชาอ้าปากมันอ้าปากเยอะมากเลยนะถ้าลองกลับไปดูนะครับก็ให้ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปแต่ว่าถือว่าก็เป็นโชว์ที่สนุกครับโชคดีครับทั้ง3คนขอบคุณครับ V9 V23 และ V3